นี้พิเทศอยู่ที่ปราสาทหินพิมายนะครับปราสาทที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับไปข้างในกันเลยวันนี้พิเทพจะพาทุกท่านมาเยี่ยมชมปราสาทหินที่ได้ชื่อว่ายิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนั่นก็คือปราสาทหินพิมายนั่นเองครับวันนี้พิเทพจะพาเที่ยวทุกซอกทุกมุมเลยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปเที่ยวกับพิเทพเลยครับปราสาทหินพิมายสร้างขึ้นในสมัยพุทธศตวรรษที่16ถึง17ซึ่งก็ตรงกับยุคสมัยของบาปวนต่อนครวัดนั่นเองนะครับนาคที่เห็นนี้ก็เป็นนาคของนครวัดแต่จะแตกต่างจากของที่พนมรุ้งนิดนึงนะครับนาคที่เนี่ยเขามี7เสียนครับในขณะที่พนมรุ้งนั้นมีแค่5เสียนเท่านั้นแล้วก็จะมีสิงห์ทวารบาลคอยเฝ้าอยู่นะครับตรงนี้เขาเรียกว่าสะพานนาคครับเป็นจุดเชื่อมโยงระหว่างโลกมนุษย์และก็โลกสวรรค์นั่นเองครับเราจะเดินผ่านไปตรงนี้นะครับคือโคปุระด้านทิศใต้คือเป็นโคปุระที่ใหญ่ที่สุดนะครับมุมเนี้ยพี่เทพบอกเลยถ่ายรูปมุมไหนก็สวยครับใหญ่โตมากๆครับและบริเวณที่ผมยืนอยู่นี้ก็คือโคโปลาทางด้านทิศใต้นะครับถัดจากสะพานนาคมานิดเดียวนะครับมันใหญ่โตโมโหฬารมากดูขนาดเสาสิครับใหญ่กว่าตู้เย็นบ้านผมซะอีกโคโปลาตรงนี้นะครับดูขนาดเสาเนี่ยยังอลังการตื่นตาตื่นใจขนาดนี้มีขนาดเขาเหลือแค่เพียงครึ่งเดียวนะครับถ้าส่วนของหลังคายังอยู่อ่ะบอกได้เลยว่าใหญ่โตอลังการสมคำล่ำลือจริงๆครับศาลารูปกากบาทนะครับตรงนี้ก็เป็นทางเดินระหว่างโคกุระด้านทิศใต้ครับเข้าสู่ระเบียงคดด้านทิศใต้เช่นกันแล้วก็ทะลุไปตรงปางประธานเลยนะครับที่ตรงนี้นะครับจากการขุดค้นเนี่ยครับพบว่าจะมีเสานะครับขึ้นไปสันนิษฐานว่าตรงนี้จะเป็นหลังคาไม้นะครับยาวตั้งแต่นี้ไปถึงนู่นเลยแล้วก็เว้นช่วงนะครับแล้วก็ไปตรงนู้นอีกทางเดินนึงนะครับมันก็เลยทําให้ตรงนี้มีหลุมอยู่ตรงกลางซึ่งไม่ใช่สระน้ํานะครับเป็นหลุมที่เหมือนกั้นเพื่อความสวยงามเฉยๆนะครับเพราะว่าทางเดิมอยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะครับแล้วก็เดินไปตรงนี้มันก็เลยแบ่งบล็อกให้เป็นสวยงามเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันครับตรงนี้เป็นระเบียงคดนะครับด้านที่สมบูรณ์นะครับจะเห็นรูปแบบของหลังคานะครับที่เขาจะก่อเข้าขึ้นไปเรื่อยๆๆๆจนกระทั่งเป็นแบบโค้งเหมือนท้องเรือสำเภาครับแต่ว่าตรงเนี้ยเหลือแค่นิดเดียวแล้วก็ผุพังไปเยอะเนี่ยถ้าไม่พังอ่ะมันจะใหญ่มากแล้วประสาทอย่างเงี้ยความสวยงามของมันคืออะไรป่ะถ้ามันไม่พังอ่ะมันมีหินทรายสีแดงใช่ไหมที่เขามาสร้างแล้วก็เป็นส่วนประกอบเป็นหินทรายสีขาวเพราะฉะนั้นพอตอนมันสมบูรณ์อยู่เนี่ยแล้วมันจะตัดกันสวยงามมากครับคนคุ้นเคยนะครับหน้าการนะครับพอถึงระเบียงคดเนี่ยก็จะมีหน้าการคอยต้อนรับอยู่นะครับแต่ถ้าเป็นพวกชั่วร้ายเนี่ยจะเข้าไม่ได้เพราะหน้าการจะกัดกืนกินหมดตรงนี้จะเป็นหลุมบรรจุวัตถุมงคลนะครับระเบียงคดของที่นี่นะครับความไฮโซของเขาคืออะไรคือเขาสามารถเดินทะลุไปนี่นะครับเราได้รอบเลยนะครับนกและนี่ก็คือจารึกของปราสาทพิมายนะครับอยู่บริเวณระเบียงคดด้านในนะครับทางทิศใต้นะครับนี่เดี๋ยวขึ้นความหมายไว้ให้อ่านไม่ออกเมื่อเข้ามาด้านในนะครับจะเห็นว่ามีสิ่งปลูกสร้างขนาบข้างกันอยู่นะครับก็จะเป็นตรงนี้จะเป็นปางหินแดงนะครับตรงนั้นจะเป็นหอพราหมณ์อันนี้สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นมาในสมัยหลังนะครับโดยการสังเกตดูหินรอบๆนะครับเขาจะแบบเป็นหินแบบบางอันอะลวดลายมันกลับหัวกลับด้านอะก็เลยสันนิษฐานว่าเอาหรือจากที่อื่นอะแล้วก็มาสร้างเป็นตรงนี้นะครับ
ตัวนี้จะเป็นปางพรหมทัตนะครับข้างในเนี่ยประดิษฐานรูปเหมือนของพระเจ้าชัยวรมันที่7นะครับทำไมถึงเรียกว่าปางพรหมทัตครับเพราะว่าภายในเนี่ยมีรูปเหมือนของพระเจ้าชัยวรมันที่7อยู่นะครับแต่ว่าชาวบ้านเนี่ยเรียกว่าเท้าพรหมทัตเพราะว่ามันจะอิงตามนิทานพื้นบ้านเท้าปาจิตกับนางอรพิมนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันครับคือเป็นรูปเหมือนของพระเจ้าชัยวรมันที่7นะครับท่านจะนั่งสมาธิแล้วก็ทํามืออย่างนี้ที่เป็นเมืองที่สําคัญเนี่ยท่านก็จะอัญเชิญรูปเคารพเนี่ยไปทุกที่เลยนะครับที่นี่ก็มีเหมือนกันครับสังเกตพระพักของพระองค์นะครับเนี่ยพระพักอันเนี้ยถ้าเราสังเกตดีๆก็จะเป็นพระพักแบบยิ้มมุมปากนิดๆเขาเรียกว่ายิ้มแบบบายนนะครับก็จะเห็นที่ปราสาทบายนน่ะที่เป็นหลายๆหน้าเนี่ยก็จะพระพักนี้นะครับหรือว่าจะเป็นพระพุทธรูปนาคปกที่ท่านน่ะประทานไปตามหัวเมืองต่างๆก็จะหน้านี้อีกเหมือนกันรวมถึงพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรที่พบหลายๆแห่งที่ศิลปะบายนนะครับก็จะหน้านี้เหมือนกันครับก็จะมีแบบว่าเหลือบพระเนตรลงต่ำแล้วก็ยิ้มมุมปากนิดๆนะครับรูปแบบทรงเขมรอย่างนี้ก็มีคนสันนิษฐานว่าเอาภาพจากโครงร่างใบหน้าของท่านไปสร้างทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยบันไดทางขึ้นนะครับไม่ใช่มีบันไดโบราณนะเขาออกแบบใหม่ให้มันดูโมเดิร์นเพื่อวันที่จะให้มันตัดกับความเก่าแก่ของปางประธานนะครับตรงเนี้ยเพราะว่าเนี่ยมันสังเกตดูอ่ะกี่ตรงเนี้ยเหมือนมันจะมีต่อไปเป็นทางขึ้นหรือเป็นบันไดอะไรก็ไม่ทราบได้นะครับแต่ว่ามันด้วนไปอ่ะมันหายไปตรงเนี้ยก็เลยต้องสร้างบันไดแบบยุคใหม่มาไว้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างบนกันตรงนี้เรียกว่ามนดกนะครับเนี่ยแล้วก็จะผ่านต่อเข้าไปที่ห้องคับพระคฤหัสถ์โดยที่ผ่านฉนวนทางกั้นตรงนี้ที่เนี่ยจะดีอย่างนึงคือสามารถเดินตั้งแต่ประตูทะลุออกไปถึงประตูนู้นได้เลยนะครับถ้าเป็นพนมลุงอ่ะมันแบ่งซอยย่อยจนแบบมันเดินทะลุหากันไม่ได้ครับมาเดี๋ยวพามาดูข้างในนี่เป็นรูปเคารพสูงสุดในปางประธานของปราสาทพิมายนะครับเป็นพระพุทธรูปนาคปกนะครับพระพุทธรูปสไตล์เนี้ยเป็นที่ฮอตฮิตมากในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7นะครับแล้วก็รูปพระพักของพระพุทธรูปอ่ะดูสิครับเหมือนอะไรเหมือนรูปที่พระเจ้าชัยวรที่7ที่อยู่ตรงปางพรหมทัตนั่นเองเห็นมั้ยครับโครงหน้าเหมือนเลยเนี่ยเค้าเรียกว่ายิ้มแบบบายนประธานของปราสาทหินพิมายนะครับจะสร้างด้วยหินทรายสีขาวนะครับขนาดใหญ่โตอลังการมากนะครับแล้วก็รูปทรงเนี่ยจะคล้ายๆกับปราสาทพนมรุ้งนะครับแต่จะแตกต่างกันตรงดีเทลนิดหน่อยตรงที่มีตรงมนดกกับปางประธานนะครับจะมีฉนวนเชื่อมนะครับแต่ทางพนมรุ้งเนี่ยฉนวนตรงเนี้ยเขาจะเดินเข้าออกได้แต่ของพิมายเนี่ยจะปิดทึบไว้นะครับแล้วก็ในส่วนของพื้นพิมายเนี่ยจะยกพื้นสูงขึ้นมากๆในต่างจากพนมรุ้งที่จะพื้นเตี้ยนะครับเพราะว่าตรงนี้สร้างในพื้นที่ราบนะครับก็เลยต้องยกพื้นให้สูงประหนึ่งว่าแบบข้างในอ่ะมีเทพสิงสถิตอยู่นะครับดังนั้นเราก็ต้องยกพื้นให้สูงเพื่อจำลองเทือกเขาไกรลาศมาให้ท่านได้อยู่อาศัยตรงนี้นะครับรูปสลักต่างๆก็จะเป็นเรื่องราวของรามเกียรตินะครับก็จะมีเรื่องต่างๆตรงหน้าบันตรงทับหลังมันจะเยอะแยะมากมายเลยครับตรงกีบขนุนด้วยแต่ว่ากีบขนุนอ่ะจะทำเป็นรูปเทพนะครับเสาที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับก็เป็นเสาคบเพลิงนะครับก็จะจุดไว้เพื่อให้ความแสงสว่างกับศาสนสถานแห่งนี้นะครับเนี่ยค้นพบอยู่2เสาตรงบริเวณนี้อันนี้เป็นส่วนจัดแสดงโบราณวัตถุกลางแจ้งนะครับอันนี้ก็จะมาดูนี่นาคน้อยไม่รู้หล่นมาจากชิ้นไหนนี่เป็นนาคน่าจะนาคปัดอันนี้เป็นบัวยอดนะครับบัวยอดน่าจะมาจากปางหินแดงมั้งแ
แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นทับหลังนะครับที่เก็บมาจากตัวปราสาททั้งหมดก็มาจัดแสดงอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้เขาเข้าไม่ได้นะครับเขาน่าจะกำลังบูรณะกำแพงแก้วอยู่นี่นะครับเราก็จะไม่เข้านะครับโอ้เห็นหมดเลยอ๋อเขาทำกำแพงตรงนู้นใหม่นี่มีชิ้นส่วนนาคด้วยอ่ะเทียบเลยถัดมาก็จะพบกับอาคารอีก2หลังที่น่าสนใจนะครับนั่นก็คือบรรณาลัยหรือที่เก็บคัมภีร์แห่งศาสนสถานแห่งนี้ครับอันนี้น่าสนใจมากเลยอ่ะ2อันเนี้ยเขาว่ากันว่ามันเป็นบรรณาลัยนะแต่มันมีลักษณะที่ใหญ่โตมากแล้วก็มันจะคล้ายๆกับศาลาเปื้องเครื่องที่อยู่ข้างนอกนู้นนะครับโคตรใหญ่เลยอ่ะมันต้องมีคัมภีร์เยอะขนาดไหนเนาะที่เก็บคัมภีร์มันได้ใหญ่โตขนาดนี้ถ้าเทียบขนาดตรงเนี้ยมันใหญ่ประมาณบ้านจัดสรรขนาดใหญ่ๆเลยอ่ะหลังเนี้ยถ้าเทียบขนาดกับบ้านจัดสรรหลังนึงนะหลังเป็น10ล้านเนี่ยมันใหญ่มาก20เมตรอยู่ก็เถอะเดี๋ยวดูป้ายก่อนเขาห้ามขึ้นหรือเปล่าไม่มีป้ายนะแสดงว่าขึ้นได้ก็ต้องดูนะใครไปเที่ยวที่ไหนก็ตามนะดูป้ายนิดนึงนะเขาห้ามขึ้นเขาห้ามปีนป่ายอะไรหรือเปล่าเพราะว่ามันไม่ได้ส่งผลกระทบแต่เราอย่างเดียวถ้าเราตกลงมาแล้วเจ็บใช่ไหมมันอาจจะทำให้โบราณสถานแห่งนั้นนะมันเสียหายได้ด้วยเช่นกันนะครับจะเห็นว่ารูปทรงเนี่ยบรรณาลัย2หลังเนี่ยก็จะมีรูปทรงที่เหมือนกับศาลาเปื้องเครื่องที่อยู่บริเวณตรงหน้าสะพานนาคตรงนู้นนั่นจะเป็นหลังคาที่เป็นไม้แล้วก็มุงกระเบื้องนะครับอันนี้ก็คือร่องรอยของการวางเสาไม้นะครับเห็นไหมครับนี่ตั้งเสาขึ้นแล้วก็ทำเป็นหลังคาเลยโอ้โหใหญ่โตบริเวณนี้ก็จะเป็นมุมอะไรนั่นเองนะครับอย่างว่าเลยครับเทวสถานแห่งนี้มันอยู่มาเป็นพันปีแล้วอะไรเนี่ยมันก็ต้องพังเป็นธรรมดานะครับเขาก็เลยทำไว้ตรงนี้ก็จะเป็นกีบขนุนต่างๆนะครับที่เอาไว้ซ่อมแซมปราสาทให้ดูสมบูรณ์นั่นเองครับถ้าตรงไหนพังลงมาเขาก็เอาตรงนี้ไปเสริมตรงนี้ประดับหน้าต่างอ่ะเขาเรียกลูกอะไรลูกมังหวดใช่ไหมเนี่ยครบทุกอันเลยแล้วคิดดูสภาพนะครับตอนที่เขายังไม่ผุพังอ่ะตอนเสร็จใหม่ๆอ่ะวัสดุอ่ะทำมาจากหินทรายสีแดงใช่มั้ยตัดกับลวดลายของขอบหน้าต่างแล้วก็ลูกมหวดข้างในอ่ะที่เป็นสีขาวโคตรสวยปราสาทพิมายนะครับเป็นปราสาทที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับสร้างขึ้นสมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่1นะครับคุณๆนะจำชื่อนี้ไว้ให้ได้แม่นนะครับก็เป็นของสมัยบาปวนต่อนครวัดอีกทีนึงตอนนี้ตอนพิมายสร้างเสร็จนครวัดยังไม่เกิดนะเพราะเนี่ยพิมายเนี่ยก็อาจจะเป็นเครือญาติกับคนที่สร้างนครวัดเพราะว่าอะไรดูรูปทรงปางนะครับทรงปางของที่อื่นเนี่ยเขาจะเป็นกีบขนุนจะตั้งขึ้นแบบนี้ใช่มั้ยแต่ของพิมายเขาจะทําแอ่นเข้าตัวปางนิดนึงตั้งขึ้นแอนอย่างนี้มันทำให้ปางอ่ะชะลูดขึ้นอย่างนี้นะครับแล้วก็สอบเข้าด้านในนะครับอีตรงเนี้ยเป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมที่ส่งต่อให้นครวัดเอาไปสร้างอีกทีในสมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่2นั่นเองครับแล้วก็ปราสาทแห่งเนี้ยไม่ได้หันหน้าไปทางทิศตะวันออกเหมือนปราสาทหลายๆแห่งเพราะอะไรเนี่ยล่ะครับปราสาทแห่งนี้มีความสําคัญรองลงมาจากปราสาทนครวัดที่เมืองพระนครเลยนะครับเส้นทางเนี้ยก็เลยสร้างปราสาทอ่ะให้หันหน้าไปทางทิศใต้เพื่ออะไรเพื่อรับกับถนนโบราณที่ตัดมาจากนครวัดนั่นเองครับ
เป็นยังไงบ้างครับสําหรับคลิปนี้นะครับเที่ยวอย่างเทพตรีปราสาทหินพิมายนะครับเหนื่อยเหมือนกันนะด้วยอาณาเขตของเขาเนี่ยมันกว้างมากนะครับกว่าจะตามเก็บตามดูทุกซอกทุกมุมเนี่ยเล่นเอาหอบเลยนะครับแต่ที่มานั่งวันนี้ไม่ใช่อะไรนะเหนื่อยนะครับก็อย่าลืมนะครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับส่วนใครที่มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆหรือว่าพี่พจน์หรือว่าพี่เทพพูดผิดตรงไหนก็ตามนะครับมาคอมเมนต์ด้านใต้นี้เลยนะครับจะได้ช่วยกันนะครับเผื่อคนอื่นที่เขาจะมาศึกษาเดี๋ยวแล้วผมให้ข้อมูลผิดเนี่ยก็จะได้มีข้อมูลที่ถูกต้องไว้อ่านกันนะครับสำหรับทริปนี้ลาไปก่อนนะครับทริปหน้าจะพาไปเที่ยวที่ไหนนั้นอย่าลืมติดตามนะครับบ๊ายบายอันนี้คือสะพานนาคนะครับของปราสาทหินพิมายนะครับจะแตกต่างกับพนมรุ้งนิดนึงนะครับพนมรุ้งเนี่ยเขาจะทำเป็นหลายๆชั้นแบบนี้นะครับแต่ปราสาทหินพิมายทำเป็นชั้นเดียวนะแล้วก็นาคจะแตกต่างกันนิดนึงแต่ว่าเป็นนาครุ่นเดียวกันนะเป็นนาคสมัยนครวัดนะครับแต่ว่าของปราสาทหินพิมายเนี่ยจะมี7เสียนแต่ของพนมรุ้งมี5เสียนเขาเรียกลูกอะไรไม่รู้นะใครรู้ก็พิมพ์บอกด้วยละกันเนี่ยที่มันโยนขึ้นไปแล้วก็มันจะหมุนลงมานี่โยนโดนในหลายลูกแบบนี้ทั้งวันยังได้